สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่3ของวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2557นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการวัดความยาวใครไม่รู้จักเครื่องมือในการวัดความยาวบ้างมีไหมคะไหนใครใช้ไม่เป็นบ้างมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักเครื่องมือวัดความยาวในระดับชั้นป.4หน่วยการวัดความยาวของเครื่องมือแต่ละชนิดนักเรียนรู้จักไหมคะรู้จักจำได้ไหมคะกันชัยจำได้นะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าชั่วโมงนี้ก็นักเรียนก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องต่อไปครูขอสุดคูณวันนี้ครูขอสุดคูณแม่7กับแม่8พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มแม่7เลยค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ต่อเดี๋ยวครูขอเชิญแขกรับเชิญก่อนนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูให้เจนพบไปตามธนกรจอนนี่นะคะถ้าจอนนี่ได้ยินเสียงครูแล้วจอนนี่รีบมาที่ห้องออกอากาศด่วนเลยจอนนี่เตรียมสมุดคณิตศาสตร์ดินสอยางลบไม้บรรทัดมาเลยค่ะจอนนี่นะคะฝากข่าวถึงจอนนี่ให้จอนนี่รีบบินตรงมาที่ห้องป.4นะคะห้องออกอากาศป.4นะคะเพราะจอนนี่เพิ่งกลับจากเมืองนอกให้บินตรงมาเลยค่ะเตรียมสมุดคณิตศาสตร์ดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะด่วนเลยค่ะครูขอไปที่สไลด์เลยวันนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะค่าคะเนความยาวนักเรียนเข้าใจคำว่าค่าคะเนไหมบางคนบอกเข้าใจแต่บางคนบอกยังไม่เข้าใจเลยนะคะยังไม่บอกเรามาดูต่อนะคะตอนนี้ให้นักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะระหว่างที่รอแขกรับเชิญนะคะนักเรียนมาดูต่อว่าถ้าครูถามเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือและหน่วยวัดความยาวครูขึ้นเครื่องวัดชนิดแรกมาเลยคืออะไรไม้บรรทัดไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใช้กับไม้บรรทัดเราใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรมิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่เซนติเมตรหน่วยไหนเป็นหน่วยย่อยมิลลิเมตรตอนนี้จอนนี่มาแล้วเชิญนั่งเลยค่ะจอนนี่มานั่งใกล้ๆกับพีทไม้บรรทัดจะใช้หน่วยใหญ่เป็นเซนติเมตรหน่วยย่อยจะเป็นมิลลิเมตรแต่ถ้าเราวัดเกินตัวเลขหน่วยที่ใช้ก็จะใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเซนติเมตรมาก่อนตามด้วยมิลลิเมตรต่อมาค่ะเครื่องมือวัดชนิดต่อไปก็คือไม้เมตรถ้าเราใช้ไม้เมตรวัดหน่วยที่ใช้เราใช้หน่วยเป็นอะไรคะเมตรนะคะหน่วยย่อยของเมตรก็คือเซนติเมตรถ้านักเรียนวัดแล้วเกิน1เมตรแต่ไม่ถึงอีก1เมตรแสดงว่าจะต้องเป็น1เมตรกว่าๆถูกไหมคะเศษที่เหลือใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นเมตรคู่กับเซนติเมตรนะคะต่อมาค่ะถ้านักเรียนใช้สายวัดตัวถ้าเราใช้สายวัดตัวหน่วยที่ใช้หน่วยเป็นอะไรคะเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในสายวัดตัวก็จะมีหน่วยย่อยๆขีดเล็กๆของเซนติเมตรก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเหมือนกันนะคะหรือถ้าวัดเกินตัวเลขไปที่ขีดเล็กๆก็จะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับ
มิลลิเมตรนักเรียนสังเกตว่าครูเขียนหน่วยใหญ่ก่อนแล้วก็ตามด้วยหน่วยย่อยเพราะว่าหน่วยใหญ่กับหน่วยย่อยเรามีความสัมพันธ์กันนะคะต่อมาค่ะถ้านักเรียนใช้สายวัดชนิดตลับวัดระยะทางไกลๆเราใช้หน่วยเป็นไกลเลยเป็นกิโลเมตรนะคะเป็นกิโลเมตรเราใช้อักษรย่อว่ากมจุดตอนนี้ใครยังใช้อักษรย่อไม่ถูกต้องบ้างครูบอกนักเรียนสังเกตง่ายๆเลยถ้านักเรียนนึกไม่ออกว่าเราจะใช้อักษรย่อตัวไหนนักเรียนคำว่ากิโลเมตรครูบอกให้ใช้พยัญชนะคำแรกคำแรกคือคำว่ากิถูกไหมคะพยัญชนะต้นของคำว่ากิก็คือกอไก่ใช้พยัญชนะต้นของคำแรกมาหนึ่งตัวคือกอไก่ตามด้วยคำสุดท้ายคำท้ายคือคำว่าเมตรแล้วก็ใช้พยัญชนะต้นของคำว่าเมตรมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นของคำว่าเมตรก็คือมเมื่อรวมเป็นอักษรย่อก็จะเป็นกมและอย่าลืมว่าอักษรย่อต้องใส่จุดด้วยนะคะถ้าเป็นระยะทางใกล้ๆเราใช้หน่วยเป็นเมตรแต่ถ้าเรานักเรียนวัดแล้วได้หน่วยเป็นกิโลเมตรแต่เหลือเศษไม่ถึง1กิโลเมตรหน่วยที่ใช้ต้องมีหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นกิโลเมตรจะคู่กับเมตรให้นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะพร้อมค่ะนักเรียนอ่านตัวเต็มค่ะเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรกับมิลลิเมตรเซนติเมตรกับมิลลิเมตรไม้เมตรเซนติเมตรเมตรกับเซนติเมตรสายวัดตัวครูได้ยินเสียงแว่วๆมานะคะพอครูชี้ไปที่มมจุดนักเรียนบางคนอ่านว่ามิลลิลิตรได้ไหมมิลลิลิตรมีไหมมีแต่เป็นคนละหน่วยกันเป็นหน่วยที่ใช้ในการใช้วัดน้ำไหมเราเรียกว่าตวงใช่ไหมคะเป็นหน่วยในการตวงพอครูชี้คำว่ากมจุดปั๊บนักเรียนอ่านว่ากิโลกรัมได้ไหมไม่ได้กิโลกรัมเป็นหน่วยที่ใช้กับการช่างเดี๋ยวเราจะเรียนในชั่วโมงต่อๆไปนะคะคราวนี้เรารู้เครื่องมือวัดแล้วรู้หน่วยที่ใช้แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าใช้หน่วยผิดนะคะเรามาดูเครื่องมือชนิดแรกเลยที่นักเรียนเรียกว่าไม้บรรทัดเมื่อชั่วโมงที่แล้วกูถามแล้วว่าไม้บรรทัดมีไว้สำหรับทำอะไรนะคะค่ะถ้าเป็นนักเรียนในอ้อมป.4นะคะนักเรียนน่ารักมากเลยเพราะนักเรียนใช้บรรทัดทุกวันในการตีเส้นนักเรียนก็บอกว่าใช้ตีเส้นถูกต้องนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องมือในการวัดก็จะต้องใช้วัดสิ่งของซึ่งมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักจะเริ่มจากขีดแรกของไม้บรรทัดนะคะนักเรียนดูไม้บรรทัดของตัวเองค่ะทุกคนดูไม้บรรทัดของตัวเองทุกคนเห็นนะคะไม้บรรทัดของนักเรียนมีความยาวเท่าไหร่30เซนติเมตรนะคะไม้บรรทัดของนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นมาตรฐานอันนี้ก็คือ30เซนติเมตรทุกคนดูไว้นะคะว่า30เซนติเมตรเนี่ยแค่ไหนนะคะต่อมาถ้าเป็นไม้เมตรล่ะไม้เมตรเครื่องมือที่เราใช้วัดก็คือไม้เมตรนะคะหน่วยที่ใช้วัดก็คือมีหน่วยเป็นเมตรนักเรียนรู้จักไม้เมตรไหมคะรู้จักแต่นี้ครูบอกแล้วว่าไม้เมตรตอนนี้มีอยู่หลายแบบมากเลยถ้านักเรียนไปซื้อผ้าที่ร้านขายผ้าก็เขาก็จะใช้ไม้เมตรในการวัดไม้เมตรอาจจะไม่เหมือนของครูของครูนี่ละเอียดมากเลยของครูจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรก็มีแต่ถ้าเป็นตัวเลขปั๊บต้องมีหน่วยเป็นเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นร้านตัดขายผ้าของเขาก็จะเริ่มจากเป็นขีดเขาจะเป็นขีด1ขีดก็คือ1เซนติเมตร2ขีดก็คือ2เซนติเมตรซึ่งไม่มีตัวเลขกำกับพอไปถึงเลข10ก็จะมีตัวเลขกำกับเป็น10ก็คือ10เซนติเมตร
แล้วขีดต่อไปก็คือทีละ1เซนติเมตรพอไปถึงขีดที่ตัวเลขมี20ก็แสดงว่ามีความยาวเท่ากับ20เซนติเมตรความยาวจะเท่ากับที่ครูนำมาให้นำมาเสนอให้นักเรียนดูนะคะแต่อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยต่อไปค่ะถ้าสายวัดตัวล่ะรู้จักใช่ไหมคะรู้จักเราจะเป็นลักษณะคือเราจะต้องใช้สำหรับวัดส่วนสัดของคนมีหน่วยเป็นเซนติเมตรกับมิลลิเมตรนะคะส่วนสายวัดชนิดตลับหน่วยเป็นกิโลเมตรถ้าวัดระยะทางไกลๆถ้าใกล้เป็นเมตรแต่ครูเป็นห่วงตรงที่ว่านักเรียนนึกระยะทางของ1เมตรนักเรียนนึกถึงระยะทาง1เมตรได้ไหมได้เพราะนักเรียนเห็นไม้เมตรแล้วใช่ไหมคะ1เมตรกับไม้บรรทัดเนี่ยไม้เมตรกับไม้บรรทัดนักเรียนคิดว่าเครื่องมือชนิดไหนยาวกว่ากันครูอยากทราบว่ายาวกว่าเท่าไหร่อ่ะมาร์กบอกครูว่า70เซนติเมตรเพราะว่าไม้บรรทัดยาว30เซนติเมตรไม้เมตรยาว100เซนติเมตรเพราะนั้นอยากทราบว่ายาวกันเท่าไหร่ก็ต้องนำไปลบสบายมากเลยมาร์กบอกพูดปั๊บได้เลย100ตั้งลบด้วย30จะเท่ากับ70เซนติเมตรปรบมือให้กับมาร์กค่ะต่อมาค่ะต่อมาถ้าสมมุติว่าครูบอกว่า 1,000 เมตรนักเรียนนึกภาพออกไหมมาร์กบอกยังนึกออกอยู่คนอื่นนึกไม่ออกไม่รู้ว่า 1,000 เมตรนี่มันจะแค่ไหนนะคะแต่มาร์กบอกว่า 1,000 เมตรก็เท่ากับ1กิโลเมตรแต่นี่1กิโลเมตรเท่าไหร่นักเรียนทราบไหมนักเรียนอาจจะนึกไม่ออกนะคะแต่ครูจะวันนี้ครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมง่ายๆไม่ยากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันถ้าครูให้ภาพแบบนี้นะคะตรงนี้ก่อนเราย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกก่อนซึ่งเป็นระบบสากลนะคะครูเริ่มจาก10มิลลิเมตรนักเรียนคิดว่า10มิลลิเมตรน่าจะไปสัมพันธ์กับอะไร1เซนติเมตร